บักกะบูดอททีวีทีเทคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวนะครับมีมือถือสำหรับคอเซลฟี่มาฝากกันนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในตลาดเลยที่กล้องหน้านะครับมาพร้อมกับกล้องคู่นั่นเองนะครับกับตัวนี้นะครับเจ้า Vivo V5 Plus นั่นเองนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับรูปร่างหน้าตาแบบสมัยนิยมนะครับใครที่เห็นก็ต้องอาจจะนึกว่าคล้ายๆกับ iPhone นะฮะข้างหลังก็จะลักษณะคล้ายกันมากๆนะครับคือลักษณะเป็นผิวเหมือนแบบอลูมิเนียมลื่นๆนะครับซึ่งข้อเสียของเจ้าอันเนี้ยก็คือบางทีเวลาเราจับแล้วเนี่ยอาจจะมีการลื่นมือลื่นหลุดมือได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างลื่นนะครับแต่ว่าข้อดีของเจ้าผิวสัมผัสแบบนี้ก็คือมันไม่เป็นรอยนิ้วมือครับสังเกตว่าใช้ยังไงก็ไม่สกปรกนะครับซึ่งสำหรับทีนี้ที่มองว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันก็ให้ความที่หรูหราดีแล้วก็ไม่เป็นรอยคราบสกปรกนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ซื้อไปก็ใส่เคสกันอยู่แล้วแหละครับซึ่งวันนี้มาดูกันก่อนว่าจุดเด่นของเจ้า Vivo V5 Plus ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับจริงๆจุดเด่นของมันเนี่ยที่บอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสโลแกนของเขาคือ V5 Plus Perfect Selfie นะครับแน่นอนว่าเขาตั้งสโลแกนมาอย่างนี้แน่นอนว่าเน้นเรื่องการเซลฟี่แน่นอนเพราะว่าจัดเต็มมากับไฟ LED ด้านบนนะครับพร้อมกับเลนส์คู่2ตัวนะครับซึ่งมีความละเอียดที่20ล้านพิกเซลนะครับกับ8ล้านพิกเซลนั่นเองเป็น2ตัวที่ถ่ายคู่กันเป็นเลนส์ของ Sony นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ได้เดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันว่ามันเจ๋งสมคำล่ำลือไหมเป็น Perfect Selfie อย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับมาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับมาพร้อมกับGorilla Glass 5นะครับเป็นแบบ2ดีก็คือมีความโค้งมนนิดนึงนะครับรวมไปถึงใช้งานได้2ซิมการ์ดครับก็สามารถใส่ซิมได้2ซิมตามสะดวกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มโฮมครับตรงนี้นั่นเองนะครับก็สามารถกดปึ๊บไปอย่างงี้ก็จะเป็นสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยกว้าง 5.5 นิ้วครับเป็น LCD นะครับทัชสกรีน 16.7 ล้านสีจริงๆอันนี้มันก็เป็นแบบสเปคแบบทั่วๆไปมากนะครับเป็นจอ Full HDซึ่งความสวยงามของจอถ้าพูดกันตรงๆก็รู้สึกว่าอยู่ในขั้นที่โอเคครับแล้วก็ให้สีสันสวยงามมองในด้านเอียงซ้ายเอียงขวาต่างๆก็ภาพได้สวยงามเพราะฉะนั้นเรื่องจอภาพตัดไปเพราะว่าถือว่าทำได้ดีตามแบบฉบับของ Vivo อยู่แล้ววันนี้แต่ตอนนี้เรามาดูวิดีโอกันดีกว่าว่าทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงเสียงลำโพงด้วยนะครับตอนนี้มีลำโพงตัวเดียวคือออกทางด้านก้นนี้นะครับเหมือนทาง iPhone รุ่นก่อนๆนั่นเองเรามาดูกันครับวิดีโอเป็นยังไงสังเกตว่าเสียงที่ได้นะครับก็ค่อนข้างดังดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลำโพงตัวเดียวแต่ว่าเสียงที่ได้ก็ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าถามถึงความละเอียดของเสียงเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีมากเท่าไหร่ก็จะเน้นความดังเน้นการเปิดใช้งานสปีกเกอร์โฟนทั่วไปธรรมดาก็ถือว่าเสียงที่คมชัดดีรวมไปถึงหน้าจอต่างๆให้สีสันสวยงามดีอาจจะไม่ได้ฉูดฉาดเหมือนของทาง Samsung นะครับแต่ว่าอันนี้ทีมองว่ามันก็ให้สีที่ค่อนข้างธรรมชาติดีแรมครับเขาให้มาถึง 4GB นะครับ ROM 64GB นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าแรม 4GB เนี่ยถ้าเกิดเราจะมาใช้งานพวกเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเล่นโปรแกรม Instagram Facebook ต่างๆเนี่ยใช้งานได้เลยครับหายห่วงเพราะว่าสังเกตว่าการทำงานทั่วไปเนี่ยใช้งานได้ดีลื่นสลับแอปไปมาทำได้ดีครับไม่มีอาการหน่วงไม่มีอาการอะไรแต่อย่างใดนะครับก็สามารถทำได้นะครับสลับแอปไปมาทำได้ดีเลยแล้วก็รวมไปถึงการเล่นเกมต่างๆทำได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเกมที่มีกราฟิกหนักๆเลยเนี่ยบางทีอาจจะมีอาการแลกอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับใช้ชิป Snapdragon 625แบบ Octa Core ความเร็ว 2GHz นั่นเองเพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยการใช้งานทั่วไปหายห่วงครับแต่ว่าการเล่นเกมที่กราฟิกหนักๆเนี่ยบางทีอาจจะมีการกระตุกอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ร้ายแรงหรือว่าสาหัสเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมทั่วไปเนี่ยสามารถเล่นได้แต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงจุดเด่นกันก็คือในเรื่องของกล้องหน้านะฮะกล้องหน้าให้ความละเอียดนะตัวแรกคือ20ล้านอีกตัวนึงคือ8ล้านนั่นเองครับเป็นเลนส์ของ Sony มาลองดูกันว่ามันดีสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับมาตัวนี้เปิดเข้ามาเขาจะเป็นโหมดทั่วไปเลยมีการถ่ายภาพเนี่ยให้เปิดให้ดูว่ามีพาโนรามานะครับมีใบหน้าสวยนะก็จะเลือกได้เลยว่าจะเป็นผิวนวลโทนสกินเป็นแบบไหนเลือกได้นะครับปรับขาวปรับดำนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนกล้องหน้าให้ดูนี่เนี่ยครับสามารถปรับโทนสีได้ว่าอยากจะเนียนขาวจั๊วขนาดนี้เลยไหมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นนี่นะครับนี่นี่นี่ก็จะสีแบบเป็นสีผิวขึ้นมานิดนึงนะครับถึงปรับขาวครับก็สามารถปรับได้นี่
ันนี้ก็จะแบบมืดสุดนะครับนี่ก็จะขาวสุดนี่นี่ก็จะขาวนะครับส่วนโทนสกินก็เลือกได้ครับนี่อยากจะเนียนตัวดำแดงขนาดไหนครับโอ้โหทุกวันนี้เทคโนโลยีขนาดนี้เราเชื่อถือกันกับรูปโปรไฟล์ไม่ได้แล้วจริงๆนะฮะเพราะว่าหน้านี้คือเนียนแบบเนียนปิ๊บเลยนะฮะก็สามารถทำได้ความเจ๋งของมันไม่หมดแค่นี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขามีเลนส์คู่หน้ามานะครับเพื่อโหมดนี้โดยเฉพาะกับโหมดโบเก้ครับนี่พอเราเปิดครับถ้าอยากให้ข้างหลังเราละลายไปเลยเนี่ยก็เลือกค่า F ต่ำๆครับเลือกได้เป็น F F2.0 ไปเลยนะครับแล้วก็ลองถ่ายนี่พอเราถ่ายปุ๊บนะครับโหมดหน้าเนียนกับโหมดเบอร์หลังก็สามารถทำงานพร้อมกันได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับรูปที่ได้ออกมาเนี่ยข้างหลังก็จะเบอร์หมดเลยหน้าก็จะเนียนทุกอย่างคือ perfect selfie สำหรับคนที่ชอบเซลฟี่แต่ความสมจริงของรูปเนี่ยก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ว่าสาวๆหลายคนที่อาจจะชอบการเซลฟี่ที่หน้าเนียนไปเลยเนี่ยชอบแน่นอนนะครับปรับได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ที่มองว่าจุดเด่นของเจ้าตัวนี้คือกล้องคู่อย่างที่เขาบอกพอมันสามารถละลายหน้าละลายหลังได้เนี่ยมันเลยทำให้การเซลฟี่เป็นเรื่องที่สนุกมากขึ้นครับสามารถปรับเอฟให้ต่ำลงได้ก็ถ้ารู้สึกว่ามันดูหลอกเกินไปนะครับแล้วก็โทนสกินเนี่ยปรับให้มันธรรมดาลงนิดนึงนี่ความปรับขาวก็ปรับลงมานิดนึงคุณก็จะได้ภาพที่สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูนี่นะครับ F ประมาณ F เปลี่ยนเป็นสัก F 2.8 แล้วกันนี่นะครับนี่ลองดูกันครับรูปที่ได้ก็จะมีความธรรมชาติมากขึ้นนะครับรวมถึงฉากข้างหลังเนี่ยก็ค่อนข้างเบลอได้ดีขึ้นแต่ว่าจากที่ลองใช้มานะครับก็คือบางทีถ้าเราอยู่ที่แสงน้อยเนี่ยเวลาขอบรูปถ้าเกิดเราซูมดีๆเนี่ยอาจจะยังมีการเบลอที่ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นักแต่ว่าในห้องอัดนี้เนี่ยพอดีว่าแสงมันค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าการตัดขอบก็ถือว่าทำได้อยู่ในจุดที่น่าพอใจครับฉะนั้นคอสาวกเซลฟี่เนี่ยชอบแน่นอนนะครับรวมไปถึงบางทีที่รู้สึกว่าบางทีเราถ่ายแล้วเราเฮ้ยอยากจะโฟกัสที่อื่นไม่อยากโฟกัสหน้าเราแล้วก็สามารถมาปรับโฟกัสที่หลังได้เหมือนกันก็สามารถทำได้นะครับนี่ครับเสร็จปุ๊บสมมติเราถ่ายมาแล้วใช่ไหมเรารู้สึกเฮ้ยรูปนี้เราอยากให้ฉากหลังชัดเราอยากให้หน้าเราเบลอเราก็ไปกดตรงนี้ครับโบเก้แล้วก็ติ๊กไปที่ข้างหลังครับให้ข้างหลังชัดหน้าเราก็เบลอได้แล้วก็เสร็จสิ้นนี่ครับสามารถถ่ายก่อนโฟกัสทีหลังหรือถ่ายทีหลังโฟกัสก่อนก็ได้เหมือนกันได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นแหละที่เขาอัดแน่นมาเพราะฉะนั้นก็สเปคเท่านี้ราคาที่มองว่าก็ถือว่าใครที่ชอบเซลฟี่ชอบแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกเล่นพวกนี้เนี่ยคุณไม่สามารถหาได้ในมือถือราคาหมื่นต้นๆนะครับแน่นอนก็ถือว่าทำได้ดีเลยแหละจุดเด่นอื่นๆน่าจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากมือถือท้องตลาดทั่วไปครับแต่สิ่งที่โดดเด่นของมันตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของการถ่ายภาพกล้องคู่นี่แหละรวมถึงมีไฟ LED ข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าแค่นี้มันขาวไม่พอนะครับหรือว่าบางทีไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนตอนกลางคืนอยากจะมีไฟแฟลชหน้าเจ้าตัวนี้ก็อัดมาให้เหมือนกันครับกับแฟลชหน้านะครับนี่กดเติมแสงเข้าไปก็มีไฟหน้าเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือคุณดำคุณผิวค้ำคุณมีสียังไงคุณถ่ายตัวนี้คุณก็น่าใสนะฮะเพราะว่าสังเกตว่านี่ปรับขาวไปอีกลองปรับให้สุดนะนี่โทนสกินปรับเข้าไปอีกนะฮะนี่ผิวนวลปรับเข้าไปอีกนี่โอ้โหนี่สุดยอดในความเนียนนะครับเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยบางทีโลกก็อยู่ยากนะครับถ้าเราใช้โทรศัพท์นี้กันทุกคนนะจะบอกว่าก็ถือว่าทำได้ดีครับสำหรับใครที่ชอบเซลฟี่รวมถึงน้องๆสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าขี้เกียจแต่งหน้านะครับอยากถ่ายรูปอัพเซลฟี่บ่อยๆมีกล้องหน้ามีแฟลชเลนส์กล้องหน้าคู่อีกนะครับถือว่าทำได้โอเคเลยสมราคาทีเดียวส่วนกล้องหลังครับมาที่16ล้านพิกเซลนั่นเองครับก็จริงๆจะบอกว่ากล้องหลังก็เป็นความสามารถของมันโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากมือถือในท้องตลาดเท่าไหร่นะครับสังเกตว่าเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูนะครับก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรแต่ว่ากล้องหลังมีแค่ตัวเดียวนะครับไม่ได้มี2ตัวโฟกัสก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเร็วครับนี่สังเกตว่าลองการจับโฟกัสเนี่ยถ้าแสงอยู่ในที่แสงเพียงพอเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ลองใช้มาจุดเด่นๆที่จะพูดถึงในเรื่องของกล้องหน้าเองว่าทำได้ดีสมราคาคุยนะครับถึงแม้ว่าบางทีจะมีอาการเขาเรียกว่าอะไรภาพอาจจะขาดความสมจริงไปบ้างนะครับถึงแม้ว่าเราจะปิดในทุกโหมดแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าภาพอาจจะยังดูมีความคอนทราสต์ค่อนข้างหนักไปนิดนึงแต่ว่าถ้าสามารถทดแทนได้นะครับด้วยการปรับค่าโทนสีต่างๆให้มันดูมีความนวลมากขึ้นมีความซอฟต์มากขึ้นเนี่ยภาพที่ได้ออกมาก็จะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสาวๆหรือว่าหนุ่มๆคนไหนที่ชอบและรักการเซลฟี่เนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาตอนนี้เลยกับ Vivo V5 Plus ตัวนี้ครับอ
ำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้8ครับทีเทค